ลำไส้แปรปรวนคือกลุ่มอาการทางเดินอาหารเรื้อรังซึ่งมีลักษณะเด่นคืออาการปวดท้องอาการไม่สบายในช่องท้องร่วมกับการขับถ่ายที่ผิดปกติได้แก่การถ่ายท้องผูกหรือท้องเสียหรือบางคนมาในลักษณะท้องผูกสลับท้องเสียร่วมด้วยโดยอาการที่เป็นนั้นควรจะมีอาการ3ครั้งต่อเดือนขึ้นไปติดต่อกันนานอย่างน้อย3เดือนอาการที่เป็นมักสัมพันธ์กับการถ่ายอุจจาระที่เปลี่ยนไปเช่นความถี่ในการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติลักษณะอุจจาระที่เปลี่ยนไปและอาการมักดีขึ้นหลังถ่ายอุจจาระแล้วซึ่งเกณฑ์การวินิจฉัยลำไส้แปรปรวนคือการที่มีอาการดังกล่าวอย่างน้อย3ครั้งต่อเดือนนานติดต่อกัน3เดือนโดยที่ผู้ป่วยต้องไม่มีการผิดปกติหรือสัญญาณอันตรายเตือนอื่นๆเช่นเป็นตอนอายุมากกว่า50ปีมีน้ำหนักลดมีลักษณะปวดตอนกลางคืนคือปวดขณะที่นอนหลับมีภาวะโลหิตจางมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้ามีอาการเตือนสัญญาณอันตรายคุณหมอจะต้องตรวจเพิ่มเติมอย่างอื่นก่อนเช่นการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เพื่อตัดภาวะมะเร็งลำไส้ใหญ่ออกไปลำไส้แปรปรวนเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างร่วมกันเช่นการที่มีการบีบตัวของลำไส้ที่ผิดปกติการที่ลำไส้มีความไวต่ออาหารบางประเภทเกิดจากการที่มีระบบประสาทอัตโนมัติที่ผิดปกติเกิดจากการที่มีการประสานของระบบลำไส้และสมองและภาวะเครียดนะครับซึ่งลำไส้แปรปรวนนั้นเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างรวมกันในผู้ป่วยลำไส้แปรปรวนมักเป็นอาการมักเป็นเรื้อรังเป็นหายๆไม่หายขาดซึ่งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของคนไข้และการหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นให้เกิดอาการเหล่านั้นอาการปวดท้องหรือไม่สบายในช่องท้องของลำไส้แปรปรวนมักจะสัมพันธ์กับอุจจาระเช่นลักษณะอุจจาระที่เปลี่ยนไปความถี่ในการถ่ายอุจจาระที่เปลี่ยนไปหรืออุจจาระแล้วอาการปวดหรือไม่สบายในช่องท้องนั้นดีขึ้นการรักษาโรคภาวะลำไส้แปรปรวน1คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารแนะนำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงอาหารมื้อใหญ่หลีกเลี่ยงอาหารที่มีคาเฟอีนของมันของทอดบางครั้งในผู้ป่วยบางคนมีอาหารบางประเภทที่ทำให้มีอาการแย่ลงเช่นนมดังนั้นถ้าเกิดผู้ป่วยท่านใดที่กินอาหารแล้วมีอาการให้หลีกเลี่ยง2ก็คือการใช้ยาซึ่งการใช้ยานั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้ป่วยว่าอาการลำไส้แปรปรวนนั้นเป็นลักษณะแบบไหนเด่นถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่มีการถ่ายเหลวเด่นคุณหมอมักจะให้ยาที่ลดอาการถ่ายเหลวกลุ่มไหนที่มีอาการเรื่องของท้องผูกเป็นหลักก็ต้องใช้ยาระบายช่วยถ้าเกิดผู้ป่วยมีอาการปวดมวนท้องไม่สบายท้องร่วมด้วยก็จะให้ยาในกลุ่มที่ลดการขับลม okay. ในกลุ่มผู้ป่วยลำไส้แปรปรวนอาการมักจะก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้ป่วยแต่ไม่มีอันตรายในการเกิดโรคร้ายๆตามมาเช่นโรคมะเร็งไม่เกี่ยวกับสีอุจจาระก็คืออย่างที่บอกไปตอนแรกว่าถ้าเกิดมีอาการเตือนเช่นพวกทายเป็นเลือดทายน้ำหนักลดอะไรพวกนี้ก็ต้องตรวจเพิ่มเติมก็ไม่เสี่ยงต่อโรคอื่นนะครับสำหรับการถ่ายอย่างที่บอกถ้าเกิดถ่ายปกติก็จะปวดนะแต่ถ้าเกิดปวดอย่างอื่นมันปวดกระเพาะก็ต้องมีขึ้นไส้อาเจียนมีอ้วกนี่ใช่ไหมฮะใช่ไหมมันก็ปวดระยะก็คืออย่างที่บอกถ้าเกิดมีอาการเตือนก็ส่องกล้องถ้าเกิดไม่มีอาการเตือนอย่างที่บอกก็วินิจฉัยก็คือรักษาเลยนะร่วมกับเขาได้คือไอ้กลุ่มพวกนี้ก็จะไม่เหมือนเพื่อนนะคือพวกนี้มันจะแบบค่อนข้างคิดเป็นการรักษาอันนี้ก็คือเป็นแค่การปรับการรับประทานอาหารใช่แล้วก็ให้ยาตามอาการถ้าท้องผูกก็ยาระบายท้องเสียก็ยาลดอาการท้องเสียคือพวกนี้มันคล้ายๆแบบกลุ่มแบบพวกการบีบตัวการไอ้พวกคล้ายๆท้องผูกอ่ะคือมันเกี่ยวกับพวกการบีบตัวใช่ซึ่งพวกนี้มันไม่อันตรายไงคือวิธีการคือจะเป็นแบบปรับพฤติกรรมแล้วก็ให้ยานิดหน่อยครับคือกลุ่มพวกนี้ไม่ใช่กลุ่มที่แบบโรคที่อันตรายที่จะต้องรักษามาต่อเนื่องครับ